ื่อช่วงที่แล้วนักร้องพลังเสียงระดับตำนานอย่างคุณพ่อสอนเพชรสอนสุภาได้นำบทเพลงใจจะขาดมาร้องเปิดเวทีไมค์หมดนี่นักร้องนำโชคในวันนี้ครับใจจะขาดแล้วสวัสดีครับโอ้โหพลังครับอิ่มใจมากเลยอ่ะอ่ะฮะไมค์เนี่ยมันไม่ต้องขยับเข้ามาตรงปากอะไรเหมือนคนอื่นเขาเลยเหรอฮะครับยืนอยู่เฉยๆอย่างนี้เลยถือไมค์เฉยๆแล้วร้องสุดยอดเลยอ่ะรู้สึกมีบุญมากเลยได้มาฟังแบบสดๆใกล้ๆด้วยค่ะใช่เอนะนั่งน้ำตาคลออ่ะมันรู้สึกอะไรพี่เอฉันรู้สึกว่าเมื่อก่อนนะครับผมเล่นลิเกเด็กกำพร้าวัดสระแก้วเนี่ยไปตามงานนะเพลงนี้จะเปิดเข้างานตลอดเลยเวลารถถึงงานปั๊บเร่งกันไปจะเป็นเพลงนี้ดังอยู่ตลอดเลยทุกที่แล้วเสียงของอาสอนเพชรยังไงทุกคนต้องได้ยินตามงานวัดต่างๆทั่วประเทศเห็นพี่ทันแล้วก็นึกถึงสมัยก่อนจริงๆนะยังไงอ่ะสมัยตอนที่เจ๊ยังเริ่มเข้าวงการใหม่ๆอ่ะแล้ววงพี่เขาดังมากตอนนั้นไปรับเชิญวงคือจริงๆเขาไม่ได้ต้องการเราหรอกแต่เขาช่วยเราพี่ทันก็เอาไปขึ้นเวทีแล้วก็ให้คืนละ 2,000 สมัยเมื่อสักอุ้ยเยอะนะ30กว่าปีเจ๊ก็ไปก็ได้ตรงนั้นมาจุนเจือต้องไม่เคยลืมเลยไม่เคยลืมพระคุณเลยอ๋อก็มาร้องกับอานี่แหละใช่ไหมฮะขึ้นเวทีแล้วจริงๆอยากร้องกับเขาไหมฮะอาเอาความจริงพูดออกไปก็อยากร้องครับต้องเป็นคนดีสอนพวกเราหน่อยนะฮะสอนพวกเราสักนิดนึงครับช่วงที่แบบว่าเขาเรียกลูกอะไรนะลูกท้ายทำยังไงคือว่ามันเคยแล้วเนาะมันเคยแล้วเคยแล้วเพราะว่าก่อนจะร้องก็ให้กินแบนบ้างอาจเป็นแบนได้ป่ะพี่ว่ามันกินไม่มีมันช่วยได้ไหมพ่อไม่ใช่แบรนด์มันช่วยได้ไหมฮะช่วยได้แบนอ๋อไม่ใช่แบรนด์ไม่ใช่แบรนด์แต่มันเป็นแบนๆใช่ไหมพ่อช่วยได้จริงๆนะแต่ก็รู้อ่าฮะเซอร์ลีก็รู้เป็นคนคอยเสิร์ฟให้ครับน้ำอมฤตดื่มแล้วมีชีวิตชีวาเอาเนาะพ่อเนาะวันนี้นะครับเรามาเป็นกำลังใจให้กับคนมีฝันได้สู้ต่อในชีวิตของเขานะครับขอเจอนะครับประจำที่ครับวันนี้ต้องมาลุ้นกันครับว่าระหว่างแชมป์เก่า28สมัยหรือคนมีฝันคนใหม่ใครที่จะได้เข้าไปร่วมร้องเพลงฟิวเจอริ่งกับระดับตำนานอย่างคุณพ่อสอนเพชรต้องมาลุ้นกันละครับส่วนตอนนี้เราไปพบกับคนมีฝันคนใหม่กันเลยครับต่อมาจากจังหวัดอะไรครับมาจากจังหวัดยโสธรครับความฝันของต่อในรายการไมค์หมดหนี้คืออะไรครับอยากได้ตังไปทำประตูบ้านครับแล้วก็เป็นค่าเล่าเรียนครับทำไมบ้านเราไม่มีประตูใช่ไหมครับผมหมายถึงว่าประตูเข้าอะไรเนี่ยไม่มีเลยใช่ครับหมายถึงว่าอ้าวมันก็เดินทะลุอะไรกันได้เลยดิใช่ครับผมอ้าวแล้วอยู่แต่หน้าต่างมีใช่ไหมลูกหน้าต่างก็จะเป็นแบบกระเบื้องมาแปะๆแต่ไม่ใช่หน้าต่างแบบดีๆครับบ้านของเรานะครับก็ไม่มีประตูกั้นครับเพราะว่าไม่มีเงินมาทำให้มันเสร็จให้มันเรียบร้อยครับเวลาผมนอนนะครับเวลาฝนตกก็จะมีตะขาบบ้างครับแมลงป่องแล้วก็ยุงสัตว์มีพิษก็เข้ามาบ่อยมากเลยครับตอนนี้ผมอยู่บ้านกับตายายนะครับตายายก็อายุมากแล้วครับอายุ80ปีแล้วครับก็ทำงานไม่ค่อยได้สะดวกเท่าไหร่ครับผมก็ต้องเป็นเหมือนเสาหลักครอบครัวครับต้องหาเลี้ยงดูตายายด้วยครับตอนนี้ผมเรียนอยู่ปวช.ปี3ครับนอกจากเรียนปวช.ปี3แล้วนะครับผมก็ยังทำงานเสริมครับก็มีไปเสิร์ฟอาหารนะครับแล้วก็รับงานร้องเพลงเพื่อที่จะได้นำเงินนะครับมาใช้จ่ายในครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นค่าเทอมของตัวเองครับตอนนี้ชีวิตครอบครัวผมลำบากมากครับก็ไม่รู้ว่าจะสร้างบ้านเสริมยังไงแล้วก็ทั้งหนี้ที่แม่สร้างไว้อีกครับก็เครียดครับบางครั้งก็ร้องไห้ว่าทำไมเราแบบไม่สบายเหมือนแบบลูกของคนอื่นเราต้องทำงานทุกอย่างเราต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวเราต้องทำทุกอย่างผมก็คิดได้ว่าจากการที่เราคิดเสียใจผมก็มาเป็นการภูมิใจแทนครับว่าเราทำได้เราเก่งครับสิ่งที่ผมทำได้ตอนนี้ก็คือสู้แล้วก็หาเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อจะมาดูแลตายายให้ดีที่สุด
ถึงผมจะลำบากแค่ไหนนะครับต้องเหนื่อยแค่ไหนเหมือนเป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับแต่ผมก็ฝันไว้ว่าสักวันการที่ผมทำดีจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตผมครับทุกวันนี้ต่ออยู่กับตากับยาย3คนนะครับพ่อกับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยครับพ่อแม่แยกทางกันครับแยกทางกันตั้งแต่หนูอายุเท่าไหร่ตั้งแต่เด็กแล้วครับประมาณอนุบาลนะครับพ่อกลับมาเยี่ยมเราไหมเราเจอเขาครั้งสุดท้ายตอนเราอายุเท่าไหร่ตอนป.5ครับไปหาพ่อแล้วแม่ได้เจอกันบ้างไหมครับแม่ก็มาอยู่ด้วยอยู่ครับช่วงตอนประมาณม.1นะครับอยู่ด้วยประมาณ 2-3 ปีแล้วก็ไปครับผมแม่มาอยู่ด้วยกับเขา 2-3 ปีพร้อมพาครอบครัวใหม่มาด้วยแล้วก็มาอยู่ที่บ้านหลังนี้มาก็ดีใจครับมีความสุขมากครับผมแม้แต่เขาจะมีสามีใหม่มีน้องอีกคนนึงอะไรก็ตามเรามีความสุขยินดีหมดเลยครับผมแล้วเกิดอะไรขึ้นพอวันนึงผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแม่บอกว่าจะไปทำงานแล้วนะครับแล้วก็ไปเลยครับติดต่อไม่ได้เลยทุกวันนี้ไม่ได้เจอกันอีกเลยครับกี่ปีแล้วครับ3ปีครับไม่ได้ติดต่อกลับมาอีกเลยเพราะเขาไม่กล้าติดต่อกลับมาเพราะแม่ไปบอกกับยายว่าให้ยกบ้านหลังที่อยู่นี้ให้กับเขาถ้ายกให้กับเขาจะเกิดอะไรขึ้นก็จะอยู่ด้วยครับดูแลจะอยู่ที่นี่ดูแลยายดูแลบ้านอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนอีกแล้วครับยายก็โอนที่ดินโอนที่ดินพร้อมบ้านหลังนี้ให้กับแม่พอไปเท่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพื่อนบ้านมาบอกกับต่อกับคุณตาคุณยายว่าบ้านโดนจำนองแล้วนะมันคิดไหมว่าแม่เราจะทำแบบนี้คิดไหมไม่ครับเพราะว่ามันเป็นดินผืนสุดท้ายแล้วครับมันเสียใจไหมใจลึกๆมันเสียใจไหมเสียใจครับช่างเป็นเรื่องราวที่สุดแสนสะเทือนใจมากๆครับไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้เป็นแม่จะทำได้ถึงขนาดนี้มาหลอกเอาที่ดินผืนสุดท้ายของครอบครัวไปจำนองเด็กหนุ่มหัวใจทรหดคนนี้จะผ่านเรื่องราวสุดแสนทรมานหัวใจนี้ไปได้อย่างไรช่วงหน้ามารับชมกันต่อครับทุกวันนี้ต่อจะต้องไปเรียนหนังสือโดยมีชุดนักศึกษา1ชุดเท่านั้นในชีวิตเกิดอุบัติเหตุรถชนชุดนักศึกษาขาดหมดเลยใช่ครับมันเสียใจมากไหมลูกวันนั้นเสียใจครับเพราะว่าคิดว่าจะไปหาเงินที่ไหนมาซื้ออะไรแบบนี้ครับและแชมป์28สมัยจะสามารถครองบัลลังก์แชมป์ต่อไปได้หรือไม่อายเพิ่งรู้หรือว่าเธอเพิ่งทำบอกมาสักคำเราต้องมีทั้งเสน่ห์มีทั้งอารมณ์มีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างต้องครบอยู่ในเพลงนี้แต่เพลงนี้มันก็ยังมีตำหนินะลูก